วัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนนะคะกับคันนี้ค่ะ911 GT3 โฉมใหม่ที่ยกสมรรถนะที่ใช้บนสนามแข่งมาใช้ได้จริงบนท้องถนนค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์6สูบ 4.0 ลิตรพละกำลังสูงสุดอยู่ที่510แรงม้า0ถึง100นะคะอยู่ใน 3.2 วินาทีท็อปสปีด318กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรุ่นนี้เนี่ยสามารถทำเวลาได้เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้านี้17วินาทีเลยล่ะค่ะสีภายนอกนะคะเป็นสีชาร์กูเรามาเริ่มกันที่ช่องระบายอากาศค่ะเปลี่ยนจากบริเวณกันชนหน้ามาอยู่บนฝากระโปรงโดยทั้งชิ้นของฝากระโปรงจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดค่ะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นช่องดักอากาศด้านหน้าจะเปลี่ยนจาก3ช่องรวมเป็นชิ้นเดียวเลยค่ะช่องตรงกลางนะคะรับอากาศด้านหน้าไปออกด้านบนเพื่อสร้างแอโรไดนามิกส่วนช่องนี้นะคะจะระบายออกข้างเพื่อระบายความร้อนของเบรกนั่นเองค่ะไฟหน้าแบบ LED ยังคงเป็นแบบ992ทั่วไปนะคะหลังคาคาร์บอนคันนี้นะคะเป็นล้อแบบเซ็นเตอร์ล็อกไลน์911 GT3 View เพิ่มออปชันนะคะเป็นสีซาตินแบล็คริมขอบสีชาร์กบลูซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะมาพร้อมกับเบรกเซรามิกกับคาลิเปอร์เบรกสีดำค่ะช่วงล่างคันนี้เป็นแบบปีกนกคู่หรือที่เรียกว่า Double Wishbone Front Axle ออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกได้ดีและยังเกาะถนนเวลาเข้าโค้งได้ดีอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์ที่ยึดจากด้านบนหรือที่เรียกว่า Swan Neck ส่วนด้านล่างจะเป็น Ducktail ก็จะออกแบบมาให้รับกับสปอยเลอร์ให้ดูสวยงามไฟท้ายแนวยาวแบบ992โลโก้ Porsche สีดำด้านและด้านล่างสุดจะเป็นท่อคู่ค่ะเข้ามากันที่ภายในนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะตกแต่งด้วยหนังอาคันธาระกับคาร์บอนไฟเบอร์เยอะมากกว่ารุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูพวงมาลัยหลังคาเกียร์นะคะหน้าจอเนี่ยจะใช้งานโดยระบบสัมผัสเหมือน911ทั่วไปเกียร์อัตโนมัติแบบ PDK โดยเบาะนะคะจะเป็นเบาะแบบ Full Bucket Seat ซึ่งจะเป็นเบาะตัวท็อปที่สุดเลยนะคะจะให้ความรู้สึกกระชับมากขึ้นเวลานั่งในจุดต่างๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมี Switching และ Bell ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นคือสีชาบูนั่นเองเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะจะเป็น Bose นะคะด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็น Low Bar เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะและที่พิเศษสุดๆนะคะคุณแจคันนี้ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาในราคา23.8 ล้านนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ